ก็สวัสดีจอมยุทธทุกท่านนะครับผมป้าเพหลังจากที่ล่าสุดผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับเกมเกาหลีนะครับที่น่าสนใจบรรยากาศเกมธีมโบราณของฝั่งเกาหลีนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็เห็นคอมเมนต์ในคลิปนะครับว่ามีแบบแบรนด์เกาหลีนู่นนี่นั่นอะไรผมก็เลยสงสัยว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีคอมเมนต์ประมาณว่าแบรนด์เกาหลีผมก็เลยไปตามข่าวไปตามรายละเอียดหรือว่ากระแสสังคมช่วงนี้หน่อยแล้วกันนะเพราะมันเกิดอะไรขึ้นก็ล่าสุดก็ไปรู้ว่าเออเขามีแบบแบรนด์ประเทศเกาหลีเพราะว่าแบบนักท่องเที่ยวไทยเขาไปเกาหลีไปเที่ยวเกาหลีแล้วติดตม.หรือว่าด่านตรวจคนเข้าเมืองนะแบบว่าเข้ายากนู่นนี่นั่นหรือว่ามีอารมณ์หรือว่าความรู้สึกเหมือนมีการแบบดูถูกกันอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือ TikToker ชื่อดังของเราแล้วก็ของเกาหลีเขาทะเลาะกันไอ้2เคสนี้มันรวมๆกันเลยก็มีกระแสแบรนด์เกาหลีนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ก็ตามความรู้สึกผมนะมันก็อาจจะพูดยากนิดนึงเราก็ไม่สามารถที่จะเหมารวมได้นะว่าคนในชาตินั้นชาตินี้แบบเป็นยังไงหรือว่านิสัยเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีหรือว่าชาติอื่นๆชาติอะไรก็แล้วแต่ว่าประเด็นเนี้ยผมเคยคุยกับเพื่อนเล่นๆนะเพราะว่าเมื่อถึงจุดนึงเวลาเราเขาเรียกว่าเราเริ่มคิดถึงคนอื่นเริ่มคิดหลายๆมุมอ่ะเราจะไม่สามารถที่จะตัดสินใจหรือว่าฟันธงว่าใครถูกใครผิดได้เพราะว่าแต่ละคนก็จะมีมุมมองของตัวเองมีขาวมีดำที่มันแบบแยกกันได้แบบยากมากๆนะครับคือง่ายๆทุกคนมีเหตุผลของตัวเองถ้าไม่เป็นเขาไม่เป็นเราก็จะไม่รู้สึกมุมมองต่างๆที่เขามองออกมาหรือกระทำออกมาแต่ว่าแบบเนี้ยมันจะตัดสินอะไรไม่ได้นี่ผมเข้าใจประมาณนั้นเลยนะเมื่อเราแบบเริ่มเข้าใจหรือว่าเริ่มแบบคิดหลายๆมุมหลายๆมิติแต่ว่าการคิดแบบนี้ก็มีข้อเสียมันก็คือเราจะตัดสินอะไรไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องมีแบบมูฟเขาเรียกว่าคัมแบ็กหรือว่าแบบถอยกลับมาหน่อยเพื่อที่จะต้องตัดสินบางอย่างนะครับไม่งั้นเราจะเป็นคนที่ตัดสินอะไรไม่ได้เลยเพราะทุกอย่างมันมีแบบถูกกับผิดผสมกันแบบแยกกันได้ยากหรือมีมุมมองที่ขึ้นต่อเหตุการณ์นั้นๆแบบรายละเอียดมันยิบย่อยมากแต่ว่าผมจะบอกว่ามีสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะทำให้เรามูฟไปข้างหน้าหรือตัดสินได้นั่นก็คือสัดส่วนครับสัดส่วนจะเป็นตัวบอกหรือว่าคร่าวๆให้เราแบบมูฟไปข้างหน้าอย่างเช่น70 80ประมาณนี้ก็คือสมมติยกตัวอย่างนะสมมติถ้าเราบอกว่าคนเกาหลีมีประเด็นเหยียดคนไทยหรือว่าเหยียดชาติอื่นเหยียดไทยนักท่องเที่ยวไทยอะไรเนี่ยให้ดูว่าประมาณ 70-80% น่ะเขาเป็นอย่างนั้นไหมทั้งชาติเขานะครับโดยรวมส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นก็แสดงว่าเราก็ต้องเข้าใจละ ว่าเขาเป็นประมาณนั้นเขาอาจจะเหยียดคนไทยจริงๆเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะมีคนบอกว่าเกาหลีไม่ใช่ทุกคนทุกคนก็มีคนที่ไม่เหยียดก็มีคนดีนู่นนี่นั่นอะไรก็มีแต่มันจะตัดสินไม่ได้ครับเพราะว่าต่างคนต่างก็เจอประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าสัดส่วนหรือว่าเปอร์เซ็นต์จะเป็นตัวที่จะทำให้เราตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้อันนี้เอาไปใช้ก็ได้นะไหนๆก็แบบคุยประเด็นเกาหลีมีกระแสดามงดราม่าเผื่อบางคนอาจจะมีปัญหาประมาณนี้ไม่สามารถที่จะตัดสินใครได้หรือว่าแบบฟันธงอะไรได้ก็ลองเอาไปใช้ครับก็เป็นสกิลสัดส่วนเป็นสกิลให้ตัดสินคร่าวๆโอเคนั่นก็คุยกันมาเรื่องอื่นแบบพอหอมปากหอมคอแล้วก็วันนี้เข้าประเด็นครับที่ผมมาทำคลิปนี้นั่นคือหลังจากที่ผมพูดถึงเกมเกาหลีนะแล้วก็ผมนึกขึ้นได้ว่าผมเคยแบบอัดเกมนึงนะครับหรือว่าเคยไปเล่นเกมที่มันเป็นธีมเกาหลีธีมนึงนะครับแล้วก็เป็นชื่อเกมที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปเขาก่อนแบบเล็กน้อยไปแล้วนั่นคือ Kingdom The Bud เป็นเกมที่เอามาจากภาพยนตร์นะครับสร้างมาจากภาพยนตร์แล้วก็ในความรู้สึกที่ผมไปเล่นนะครับคือธีมบรรยากาศมันได้มันเป็นแบบเกาหลีโบราณแล้วก็มีซอมบี้นู่นนี่นั่นแต่ว่าตัวเกมเขาจะไม่ใช่ MMO นะครับแต่เป็นเหมือนกับตะลุยด่านไปแต่ว่าเขาชูโรงนะอันนี้ผมบอกเลยว่าเขาชูโรงเขาพูดเองเลยนะครับว่าเขาเป็นเกมสไตล์โซไลท์อะไรก็แล้วแต่ที่มันฮิตในยุคนี้ที่แบบมีการปัดป้องมีการบล็อกนู่นนี่นั่นอะไรของเขานะครับแต่เขาบอกว่าเขาเป็นประมาณโซนะดังนั้นพอผมไปเล่นผมก็เลยรู้สึกว่ามันใช่โซจริงๆหรือว่ามันอย่างนี้เรียกโซหรือเปล่าก็คือผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงครับแล้วก็ตัวเกมเขาหรือว่าเกมเพลย์ทั้งหมดโดยรวมเขาก็เป็นเกมที่ไม่ได้อยู่ในคุณภาพสูงนะครับถ้าเราเทียบเป็นเกรดเป็นเกณฑ์กันอย่างเช่นเป็นที่เป็น A เป็น A เป็น B แล้วเนี่ยเขาจะอยู่ในผมว่าน่าจะเป็น A เป็น B อยู่ในแบบไม่ใช่ที่เป็น A แน่นอนผมฟันธงถ้าใครบอกว่าเกมนี้เป็นที่เป็น A นี่คือแบบผมก็ไม่รู้จะยังไงก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเล่นมันไม่ใช่ที่เป็น A มันเป็นเกมแบบเหมือนให้มีเหมือนประมาณว่าให้ทำให้รู้จักหนังของเขาหรือว่าให้รู้จักซีรีส์ของเขาทำให้มันเป็นเกมอ่ะมีซีรีส์แล้วก็มีเกมอะไรประมาณนี้เหมือนผมไม่รู้เหตุผลที่เขาทำเกมขึ้นมานะครับหรือว่าอะไรแต่ว่ามันมีพวกเทรลเลอร์หรือว่าCG หรือว่าพรีวิวก่อนหน้านี้ที่เขาเคยปล่อยออกมาให้แบบสายเกมมิ่งได้เห็นนะครับเป็นคัตซีนในการแบบฆ่าซอมบี้ฟันหัวนู่นนี่นั่นอะไรก็น่าสนใจแต่ว่าก็อย่างที่ว่านะพอดูคัตซีนผมก็รู้สึกว่ายังไม่ได้ว้าวขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ผมสนใจหรือว่าอยากไปลองเล่นหรืออยากสัมผัสบรรยากาศด้วยเองสักหน่อยก็คือบรรยากาศธีมเกาหลีที่ผมเคยบอกคือมีความเป็นแบบ
เกาหลียุคโบราณนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปแต่พอไปเล่นแล้วก็รู้สึกก็เดี๋ยวเพื่อนๆไปดูคลิปที่ผมเคยอัดไว้แล้วกันครับเป็นเกมเพลย์ที่ผมเล่นไปแล้วก็บ่นไปนะเล่นแบบคร่าวๆเป็นบรรยากาศของเกมนี้ก็เป็นคลิปที่ผมอัดไว้นานแล้วมันไม่ใช่ว่าผมเพิ่งมาเล่นภายในปีนี้นะผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่แน่นอนอาจจะปีนี้แต่ว่าผ่านมาแบบผมจำไม่ได้อะรู้สึกว่านานพอสมควรก็คือเกมมันเปิดวันไหนผมเล่นประมาณวัน2วันนั้นเลยนะครับเออแต่ว่าไม่ได้ตัดต่อนะตอนนั้นหรือว่ามีอะไรแทรกเข้ามาหรือว่าลืมไปเลยว่าเคยอัดเกมนี้ไว้เพราะว่าบางทีเวลามีเกมอะไรใหม่ๆหรือว่าอะไรสนใจผมก็อัดทิ้งไว้แต่ว่าก็ไม่ได้เอามาทำทุกอย่างนะก็คือแบบอันไหนมันอยากทำจริงๆหรือว่าติดพันจะทำให้มันเสร็จแบบว่าวอนอยากให้มันเสร็จก็จะทำแต่ว่าบางทีอัดไว้10ก็ทำมาสัก7 8หรือว่าทำมาสัก6อะไรก็จะมีแบบฟุตเทจหรือว่าวิดีโอที่อัดทิ้งๆเหลือไว้นะแต่ว่าวันก่อนพูดถึงเกมเกาหลีหรือว่าบรรยากาศเกาหลีก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเคยอัด Kingdomดังนั้นก็มาตัดต่อแล้วก็มาพูดคุยเพิ่มเติมตรงนี้คร่าวๆให้เพื่อนๆดูแล้วก็เป็นคลิปคอนเทนต์ลง channel บ้างครับไม่งั้น channel ล้างโอเคเดี๋ยวไปดูเกมเพลย์ครับก็ประมาณนี้ส่วนเพื่อนๆมีคอมเมนต์อะไรหรือว่าอยากแสดงความคิดเห็นอะไรนู่นนี่นั่นก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้เสมอนะครับแบบเต็มที่เลยจะได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์อะไรกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์ของ Kingdom The Bud กันนะครับที่อัดมานานแล้วแต่เพิ่งได้ตัดอ่ะก็สวัสดีจอมยุทธทุกท่านนะเพราะผมบ้าเพย์ตอนนี้ผมอยู่ในเกม Kingdom นะครับ The Bud ก็เป็นเกมแนวจะเรียกว่าแนวอะไรดีอ่ะเป็นเกมแนวจอมยุทธเกาหลีแล้วกันก็คือมีความเป็นแบบธีมโบราณของเกาหลีส่วนรูปแบบการเล่นก็จะเป็นเหมือนโซนะเท่าที่ผมเห็นรีวิวของหลายๆท่านหรือว่าดูวิดีโอมาแต่ว่าดูยังไงก็ไม่เท่ากับเล่นเองดังนั้นผมต้องมาแบบสัมผัสบรรยากาศด้วยตัวเองผมก็เลยต้องมาโหลดแล้วก็เล่นตอนนี้ผมกำลังเล่นในตัวเกม Client ของ PC นะครับมันสามารถเล่นได้ทั้งโมบายและ PC แต่ว่าผมเล่นใน PC ก็ต้องโหลดผ่านสตรีมนะครับก็โหลดมาเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะล็อกอินเดี๋ยวผมไปล็อกอินแล้วก็เข้าในตัวเกมเพื่อนๆไปดูบรรยากาศพร้อมๆกันในสไตล์ของบ้าๆเพจว่ามันเป็นยังไงว่ามันถูกใจถูกจริตชาวยุทธจีนหรือเปล่าไหนๆก็มีบรรยากาศยุทธภพของเกาหลีแล้วดังนั้นเราต้องไปลองกันสักครั้งครับอ่ะเดี๋ยวขอล็อกอินก่อนนะครับ One hour later หลังจากที่ผมล็อกอินแล้วนะครับก็จะมีให้เลือกเซิร์ฟนะอารมณ์เหมือนเกมออนไลน์นะผมก็เลือกเซิร์ฟ C นะเพราะว่าประเทศไทยเรามันอยู่ที่ C และก็ตัวเกมนี้ที่สำคัญมีภาษาไทยด้วยดังนั้นก็สบายใจได้เล่นไปรู้เรื่องแน่นอนว่าใครทำอะไรที่ไหนยังไงเลือกไปเซิร์ฟให้มันเข้ากับภูมิภาคของเราเพราะว่าจะมีปัญหากับเรื่องปิงดังนั้นเราต้องเลือกเซิร์ฟให้ตรงกับภูมิภาคปิงเราจะได้น้อยเราจะได้กดเกมสนุกหรือว่าเล่นสนุกนะครับก็มาถึงก็จะเข้ามาในโหมดน่าจะเป็นโหมดซ้อมหรือว่าแบบเบื้องต้นอะไรประมาณนี้เขาให้ผมกดสเปกบาร์นะครับแล้วก็เริ่มฝึกโดยการเคลื่อนไปทางซ้ายเคลื่อนไปทางอันนี้ขวาหรือเปล่าอันนี้ซ้ายอะไรประมาณนี้แล้วก็ทำยังไงครับเดินซ้ายขวาเดินซ้ายขวายังไงนะเดี๋ยวผมขอดูถ้ามันเดินยังไงแล้วก็กด W A S D ก็ทั่วไปครับมีการซูมเข้าซูมออกนะแต่ว่าเกมมันจะแบบซูมใกล้นิดหนึ่งจังหวะการมูฟเมนต์ก็เรียกว่าแบบเป็นเกมกลางๆแล้วกันนะเพราะว่าไม่มีแอนิเมชันแบบสมูทเท่าไหร่แบบหันก็หันเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็เคลื่อนไปนี่ตูเราแน่นอนครับนี่ก็แบบว่าสอนเรากิ้งครับกิ้งทำยังไงครับสเปซบาร์อ๋อกดสเปซบาร์หนีอ๋อโอเคได้อยู่ได้อยู่การกิ้งจะใช้กำลังภายในเอ้ยใช้กำลังภายในด้วยนะครับยังไงต่อครับเข้าสู่โหมดการโจมตีพื้นฐานสเปซบาร์ก็กดคลิกซ้ายนี่แล้วก็สเปซบาร์แล้วก็โจมตีพิเศษยังไงต่อครับคลิกขวาอ๋อคลิกซ้ายคลิกขวาสเปซบาร์ประมาณนั้นมีกำลังภายในด้วยนะเข้าสู่การโจมตีแบบต่อเนื่องต่อเนื่องก็คือต่อละคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกขวาเอาไหมคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกขวาอ๋อคอมโบประมาณนี้แล้วก็กด E เป็นการพิฆาตศัตรูนะคลิกซ้ายคลิกซ้ายคลิกขวากด E แล้วก็สำรวจศพครับกด E นะกด E สำรวจศพเก็บยาอะไรประมาณนี้ก็ว่าไปเคลื่อนย้ายไปในตำแหน่งครับมาก็เท่าที่ผมดูตอนนี้นะเป็นเกมกลางๆนะครับไม่ได้เป็นเกมแบบท็อปเทียร์อะไรทั้งนั้นก็เล่นแบบน่าจะขำๆมีอะไรมาครับซอมบี้แน่นอนซอมบี้เลือดนี้แบบสดจริงๆครับซอมบี้แดดนี่มีการแดดซอมบี้ครับอย่างเก่งครับอย่างหล่อนี่มีการแบบซึมซับติดกระแสเลือดก็มีครับติดกระแสเลือดแล้วต้องทำไงครับเราต้องไปแบบหายาแก้พิษเหรอนี่ผมไม่แน่ใจแล้วอ๋อหม้อนี้คือยาแก้พิษนะครับแดกยาก่อนครับมึงก็แดกยานะครับอะไรประมาณนั้นนี่กินยาก่อนได้ไหม
โอ้มีพิษนะตักน้ำแดดตักอาบนึกว่าตักแดดก็คือลาดตัวไปเลยจะได้ชุ่มฉ่ำแก้พิษกันไปตรงๆนะนี่เข้ามาครับไปข้างหน้าสอนผมไปเรื่อยๆครับผมก็ต้องเรียนรู้ครับเพราะมันเป็นเกมใหม่ผมก็ไม่รู้ว่าเล่นยังไงกดคิวเป็นการแบบเด้งเลือดนะกินยาอะไรประมาณนั้นนะพี่เข้าไปครับขอบเขตของการฝึกน่าจะจบตรงนี้นี่เปิดประตูครับนี่ก็ฝึกน่าจะจบลงแล้วหลังจากนั้นก็ของจริงเราสู้กันแบบเราต้องเข้าสู่โหมดของจริงก็มีการแบบเลือกเขาเรียกว่าคาร์ดก่อนนะตอนแรกมี2คาร์ดก็มีดาบกับธนูขอดูธนูก่อนครับมีผีอยู่ในผีติดกล่องผีติดบั๊กนะครับเมื่อกี้นี่ธนูครับเป็นผู้หญิงกับผู้ชายใครที่ชอบตัวละครผู้หญิงสวยๆก็น่าจะธนูหากเสร็จสิ้นทุกสิ่งแล้วข้าจะกลับไปเคียงข้างพวกท่านดูหล่อเท่มากเอาผู้ชายดีกว่าครับเพราะว่าส่วนตัวผมแบบถนัดอาวุธระยะสั้นก็คือพวกดาบพวกกระบี่สมุไรนี่คือเป็นของถนัดเลยนี่กดมาครับจะมีให้เลือกแต่งตัวนะไอ้นี้ชุดนี้สวยครับนี่ไอ้นี่ดูเข้าครับเหมือนเจ็ตลีในเรื่องฮีโร่นะครับดูสวยงามมากก็นี่คือบรรยากาศธีมกำลังภายในถ้าแบบฝั่งจีนก็คือจอมยุทธเลยอันนี้คือจอมยุทธแต่พอเป็นฝั่งเกาหลีก็เป็นจอมยุทธเกาหลีเท่านั้นครับคือบรรยากาศหรือว่ายุคสมัยผมว่ามันใกล้เคียงกันนะแล้วก็มีกฎแต่งหน้าผมไม่แต่งอยู่แล้วครับอย่างที่ผมบอกถ้ายิ่งผมแต่งไว้มันจะแบบไม่ใช่คนกว่าเดิมมันจะกลายเป็นซอมบี้ไปได้อะแต่ผมขอแต่งหนวดอันนี้เหมือนนาเน็กนะเออแล้วก็อันนี้ไว้เขาอ๋อไม่ผมรอบนี้ขอหน้าใสครับหรือว่าตาครับนี่ตาขาวตาแดงครับเป็นตัวละครหนึ่งในนารูโตะอะไรประมาณนี้อ่ะไม่แต่งเยอะแล้วกันผมขอไม่แต่งเยอะนะครับขอไปแบบตรงๆเลยแล้วก็ตั้งชื่อตัวละครนะครับผมมีชื่ออยู่ในใจแล้วก็คิมหำใหญ่เลยครับคือส่วนใหญ่เขาจะหำเล็กแต่ว่าผมหำใหญ่เลยครับประมาณนี้มาถึงก็ใหญ่เลยไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กนะครับมาถึงก็ของใหญ่เจอของจริงนะเราเข้าไปในตัวเกมนะว่ามันจะเป็นยังไงเล่นยังไงไม่รู้เหมือนกันครับนี่ก็จะมีเรื่องราวบอกเรานะว่าผีมายังไงนู่นนี่นั่นนี่เปิดเข้ามาปุ๊บบรรยากาศก็จะเป็นแบบซอมบี้เกาหลีโบราณนะอารมณ์เหมือนแบบซอมบี้อยุธยาอะไรประมาณน่าจะทำเกมซอมบี้อยุธยานะตรงนี้มาถึงโหดลาบเลือดมาเลยครับวิ่งหิวเลือดแซ่บอะไรประมาณนี้มีการหลบน่าจะไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกครับผมต้องแบบไปโดนเขาตบมาเลยถึงจะเรียนรู้อันนี้มาดิอ๋อ1-1ครับของเท่าหรือเปล่าของเท่าโอ้โหโดนแล้วกูโดนแล้วโอ้โหโดนแล้วกูไม่ได้กดหลบก่อนบล็อกตัวไหนอ๋อมีปล่อยเอาคืนหนีจังหวะหรือทักษะก่อนแต่หมุนยากนะรู้สึกว่าหมุนเนี่ยหนีอะไรเทคเอาอะไรมีเทคอะไรได้กดไหมนี่ได้กดไหมยังไม่ได้กดแล้วขอสักทีขอคืนสักทีบอกแล้วอะไรหนีง่ายหนีง่ายยังไงง่ายหนีโอ้โหโดนแล้วคืนแล้วใจเย็นพี่หนีจังหวะครับจังหวะผมทักษะกว่าครับเพราะว่าผมสายหลบมาอยู่แล้วหนีผมหลบผมทักษะกว่าเกมผมเร็วกว่าเกมที่ผมเล่นดูทุกวันมันเร็วกว่านี้โอ้โหดีเดี๋ยวบอกยังไงหลบไม่ทันจริงๆผมต้องใช้ชิปเว้ยไม่ใช่สเปคมาบอยกระโดดเริ่มงงละอ่ะบล็อกยังไงเนี่ยไม่แน่ใจบล็อกคู่ไหมอู้หลบหนีจังหวะทักษะหนีทักษะไม่ทันครับคือมันต้องชิปนี่ผมถนัดชิปครับผมไม่ได้ถนัดสเปซบาร์นะต้องเปลี่ยนปุ่มก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าหลบสเปซบาร์นี่มันแปลกๆนิดนึงนะขอตั้งค่าก่อนได้ไหมคือให้ผมได้ตั้งค่าก่อนได้ไหมครับนี่ก็เข้าสู่อินเทอร์เฟซหลักนะเดี๋ยวขอดูมีตั้งค่าไหมนี่ขอตั้งค่าครับไปตั้งค่าคีย์บอร์ดครับไม่ได้ครับนี่กิ้งผมต้องชิปสี่แล้วก็คลิกซ้ายคลิกขวาไม่รู้นะครับการต่อสู้เป็นถามนี่ผมต้องชิปผมถนัดชิปอยู่แล้วครับผมไม่ได้ถนัดสเปซบาร์ส่วนใหญ่ผมจะเอาไว้กระโดดนะไม่ได้เอาไว้ชิปมันเลยแบบสมองมันจะขัดกันมันจะแบบกูไม่ได้กระโดดไงกูจะแดดกูจะหลบไม่โดนอะไรประมาณนี้ไม่ข้ามคัตซีนนะครับนี่มาแล้วชุบอะไรเนี่ยนี่มันทุ่งข้าวโพดทุ่งข้าวสาลีหรือว่ามันจะมีโกโก้คันมาแล้วครับช็อกโกแลตมาเลยครับผีนะครับน่าจะเป็นผีนะน่าจะเป็นคนไหนทรงผีมาเลยครับนี่วิ่งมาแล้วปุ๊บอย่าโดนกัดนะถ้าโดนกัดต้องไปกินน้ำอะไรประมาณนี้ไม่อ่านครับ
คนเทพเขาจะไม่ค่อยอ่านอะไรที่เกมมันบอกครับแล้วก็จะไปตายกันข้างหน้าอะไรแบบนี้มาแล้วอือเอาดีเอาดีมาดีนี่มาดีนี่สายชิปมาดีนี่นี่นอนนอนเหลือแค่ให้นอนมันไม่ใช่เวลานอนนี่มันเป็นเวลาที่จะต้องมาคึกครื้นกันไหนไหนผีมาอีกดิอยากเจอผีนี่อยากเจอผีครับน้องๆอยากเจอผีครับน้องๆสเต็ปนี่อยากเจอผีครับน้องๆอยากเจอผีตึงๆครับเออมานี่ไหนหลบไปมันก็มืดๆโอเคนะนี่อยากจะผีนี่อุ๊ยอะไรทำอะไรทำยังไงไม่รู้ครับนี่จริงไว้ก่อนพ่อสอนไว้อยากเจอผีจริงๆครับนี่ทัศน์บอกแล้วว่าเกมที่ผมเล่นอยู่ทุกวันมันเร็วกว่านี้ครับผมมีปัญหาแค่ปิงเท่านั้นครับไม่ได้มีปัญหาสเต็ปในการหลบแต่เท่าที่ผมกดนะจะรู้สึกว่ามูฟเมนต์มันจะช้าไปนิดนึงมันจะแบบว่าไม่ได้ดั่งใจเหมือนกับเกมที่กูเล่นอยู่ทุกวันเลยคือแบบดีเลย์อะไรมานะนี่เอาไลอะไรทำอะไรก็กดชั่วอื้อปาดหน้าไปดีเต็มๆนี่ต้องนี่แล้วก็ปาดหน้าฝึกก่อนเก่งๆครับเวลาอยู่คนเดียวจะเก่งเป็นพิเศษแล้วมีชาร์จไหมนี่อะไรจะมากอดอะไรเอฟซีขอไลเซนอ่ะเอฟซีขอไลเซนเอฟซีอะไรเครียดกินเหล้าเหรอนี่ไม่ได้ใจเย็นๆนะคนเราเครียดก็สามารถพูดคุยกันได้นะอะไรสเต็ปผีผมก็เริ่มงงๆครับเหมือนเครื่องที่ช้าสเต็ปหนีหลบอุ๊ยเอาอีกแล้วกดกดแดะอุ๊ยใส่หน้าเอาเลยผีมาเลยมาอะไรมึงเป็นอะไรสเต็ปเอายังกัดโดนนะจับขาปุ้มเขาจะขอลายเซ็นผมเข้าใจเอ้ยอะไรยังไงจะทักษะนะยังไงอะไรยังนี่ทักษะนี่ยังไงมาอะไรจะกอดเป็นคนรักกันเหรอยังไม่ได้ตกลงจะแต่งงานกันเลยจะกอดแล้วยังไม่ได้ตรงใจกันเลยจะกอดผมเหรอไม่ได้นี่ขอมาครับกูรีบเข้าบ้านดีกว่าเดี๋ยวเสียงอะไรเหมือนมีเสียงคนทักทายทางนี้อ๋อคนนี้แหละเป็นอะไรอ่ะไม่สบายน่าจะไม่สบายนะครับนะกินยาก่อนมาเลยอะไรคนโอ้ยเร็วใช้ได้อยู่เร็วงงโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยคนเอาดิหนีมุมกล้องมึงแบบจังไรมากถามจริงนี่มุมกล้องแบบมุมกล้องให้กูตายอ่ะเอ้ยลบเอ้ยอ๋อสาดจังหวะสาดที่ผมขอนะครับโอ้โหเต็มผมขอนะผีหลบครับเมื่อกี้ผีบอกกูยืนเฉยๆมึงฟันเบ้ากูไม่ได้หลบผีหลบนี่ผีหลบมึงฟันเบ้าสเต็มหนีเที่ยวผมกระโดดผมอยากจะสั่งงานด้วยเสียงอ่ะคือถ้าผมสั่งงานด้วยเสียงผมจะเล่นกิ๊กไม่โดนเติบสองจังหวะนี้อบอุ่มตายกับผีเนี่ยหนีจำท่าได้แล้วแต่ว่าแบบเหมือนตัวละครมันจะแบบติดเชื้อมันก็เลยแบบเขาเรียกว่าเคลื่อนหนึ่งต่อหางว่างมันเคลื่อนที่ช้าแบบห้องหนึ่งต่อเพราะว่าสเต็ปมันมีแค่นี้ผีนี้แต่ว่าแค่มันแบบเขาเรียกตัวละครผมเหมือนติดเชื้อมันเลยเคลื่อนที่ช้ามันจะแบบตีๆแล้วมันก็จะเหนื่อยอะไรประมาณนั้นรู้สึกนะเท่าที่รู้สึกมันก็เลยทำให้มูฟเมนต์เราเสียไปนี่ก็เหมือนเล่นเป็นด่านนะครับตกเป็นด่านอะไรไปแล้วก็น่าจะมีอัพตัวละครนู่นนี่นั่นอะไรไปครับนี่มีจุดแดงๆอะไรประมาณเห็นไหมมีการแบบเติมแพทมันเหมือนเป็นเกมออนไลน์นะน่าจะโดนทางฝรั่งเขาด่าแน่นอนเพราะเขาไม่ชอบเกมที่มันเป็นแบบPay to win อะไรมันแบบเติมหนักๆนะครับแล้วก็ยิ่งทำของแล้วแบบต้องใช้เงินเติมอะไรนี่น่าจะโดนด่ายับเลยนี่เลยเป็นสอนสกิลนะนี่ก็ถือว่าเล่นได้นะมันมีสเต็ปคอมโบของเขานู่นนี่นั่นอะไรประมาณมีอัพทักษะหนึ่งเลเวลหนึ่งครับก็โอ้โหอัพเลเวลครับนี่ทักษะหนึ่งเลเวลหนึ่งต้องอัพนะครับมันถึงจะคล่องแคล่วนะผมรู้สึกว่าถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆไออัพการต่อสู้อัพจังหวะพวกนี้มันจะคล่องแคล่วมันจะแบบมีท่าทางที่แบบเยอะกว่านี้นะแต่พอไม่อัพมันเลยแบบเล่นที่ช้าประมาณนี้มีท่าเทคดาวน์มีท่านี่ตัดแล้วมุมกล้องไม่ตามตัวละครไปหรอครับเนี่ยดูครับเนี่ยมุมกล้องก็ควรจะตามตัวละครไปนะแบบผมไม่เห็นว่ามัน
ดุดันมากถ้าความดุดันรุนแรงเกมนี้ผมให้10เต็ม10ถ้าความแบบดุดันรุนแรงนะแต่ว่าถ้าการควบคุมตอนนี้ผมยังแบบให้ไม่ถึงครึ่งแล้วกันเพราะแบบรู้สึกว่ามันช้าๆไงไม่รู้หรือไม่ก็สกิลผมมันไม่ครบมันเลยทำให้มูฟเมนต์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วก็มีอะไรมีภารกิจมีเมนูมีอะไรประมาณนั้นก็มีบัตเทิลพงบัตเทิลพาสนะครับรับคงรับของอะไรประมาณนี้เหมือนเกมเขาเรียกออนไลน์เลยนะเหมือนเกมมือถือเกมออนไลน์อะไรประมาณนี้บัตเทิลพงบัตเทิลพาสครับสามารถที่กดรับได้รับทั้งหมดก็ได้นะไม่ต้องกดทีละชิ้นก็คลิปนี้น่าจะมาเขาเรียกว่าเล่นให้เพื่อนๆดูแบบคร่าวๆแค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมอาจจะไปเล่นเองคนเดียวแบบยาวๆดูนู่นนี่นั่นแต่ว่ารู้สึกว่าดูคนอื่นเล่นน่าจะสนุกกว่านะรู้สึกนะดูคนอื่นเล่นน่าจะสนุกกว่าแต่ว่าพอมาลองเล่นเองก็ถือว่าโอเคระดับนึงครับเอาไว้เล่นแบบขำๆแก้เบื่อได้อ่านเนื้อเรื่องยิ่งถ้าใครเคยดูซีรีส์เรื่องนี้ก็คงจะอินกับเกมไปด้วยแบบได้แบบสนุกไซส์สตอรี่หรืออะไรประมาณนั้นส่วนผมโดยส่วนตัวไม่เคยดูซีรีส์นะครับไม่เคยดูทั้ง2ภาคเลยดูแต่รีวิวหรือว่าแบบคลิปสั้นๆเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่ได้ดูยาวๆไม่เคยไปนั่งดูจบดังนั้นก็อาจจะไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่ว่าเกมเพลย์ก็ถือว่าทำออกมาได้แบบสบายๆนะเล่นง่ายๆกลางๆอะไรประมาณนั้นโอเคคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนใครที่สนใจก็ลองไปโหลดนะเป็นเกมฟรีไม่เสียตังค์ไม่อะไรมากครับเล่นได้ทั้งโมบายแล้วก็เล่นได้ทั้ง PC นะ PC ก็โหลดใน Steam ส่วนโมบายก็โหลดในพวก App Store ต่างๆของเขานะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ครับไปแล้วบ๊ายบาย